เทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารและโรงอาหารของโรงเรียนเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารและโรงอาหารของโรงเรียนโดยการจัดอบรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารและโรงอาหารของโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจถึงในการปฏิบัติตนเรื่องสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องจากวิถีคนไทยที่มักแปรเปลี่ยนไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมอาชีพฐานะความเป็นอยู่ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีผู้นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการค้าอาหารเกิดการแข่งขันในการใช้เทคนิคการค้าทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพื่อทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยน่ารับประทานโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคนอกจากนี้ยังได้มีการสัมผัสอาหารสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารการจัดเก็บและการล้างภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดการกำจัดขยะมูลฝอยการระบายควันกลิ่นจากการประกอบอาหารตลอดจนสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการไปศึกษาดูงานณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะได้นำความรู้มาพัฒนาด้านการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะถูกวิธีสะอาดและปลอดภัยไว้ในโอกาสต่อไปปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอาชีพฐานะความเป็นอยู่ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นถ้าผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้รับผิดชอบโรงอาหารของโรงเรียนมีความสำคัญต่อผู้บริโภคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้เพราะเป็นผู้สัมผัสอาหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องทั้งเรื่องสุขาภิบาลอาหารส่วนบุคคลและสุขนิสัยที่ดีในการปรุงประกอบอาหารการเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์การล้างการเก็บอาหารที่ถูกวิธีการป้องกันกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลประชาชนชาวสวนผึ้งร่วมใจปลูกป่าในรีสอร์ทพร้อมรับมอบสัญญาที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้ทำเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกานายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตรีสุรินทร์แพโตผู้บัญชาการกองผลพัฒนาที่1พลตรีสมชัยปิยะธรรมดาราเสนาธิการกรมการทหารช่างพลเอกวริยะศรีบัวชุมรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สวนผึ้งร่วมเปิดโครงการปลูกป่าในรีสอร์ทและมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุณตระนาวศรีแอนด์คริสไซรีสอร์ทหมู่ที่3ตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้สมดุลที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางในการแก้ปัญหาทางจังหวัดราชบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกป่าจึงมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจัดทำโครงการปลูกป่าในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เขตอำเภอสวนผึ้งอันจะเป็นการช่วยปลุกกระแสประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้หันมาให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังทั้งนี้ยังได้มีการมอบสัญญาที่ดินราชพัสดุในท้องที่อำเภอสวนผึ้งให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จำนวน100สัญญาเช่าให้ได้มีสิทธิ์การเช่าที่ดินอย่างถูกต้องเพื่อใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินประชาชนที่อยู่ที่อำเภอสวนผึ้งที่เช่าพื้นที่ดินทำเกษตรกรรมที่นี่นะครับก็อยากจะให้อำเภอสวนผึ้งเนี่ยเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทางธรรมชาติแล้วผมก็คิดว่าท่านก็อยากจะรักษาธรรมชาติแห่งนี้ให้เป็นที่แหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวเมื่อการดำเนินการเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมกันก็จะสามารถทำให้นะครับป่าในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งนะครับ
มีความเจริญเติบโตมีความงอกงามได้ดียิ่งขึ้นนะครับทางผู้บัญชาการกองพลพัฒนาทางเจ้ากรมทหารช่างทางกรมน.เนี่ยนะครับได้ช่วยกันรักษาพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ผมก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้นะครับจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่แถบนี้อย่างเข้มงวดช่วยกันดูแลนะครับพื้นป่าแหล่งสุดท้ายของเราให้เป็นมรดกชั่วลูกชั่วหลานสืบไปนะครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมครั้งที่2ทับ2557เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 9:00 น.ณ ห้องประชุมหลวงยกระบัดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีหรือกรอ.จังหวัดราชบุรีได้จัดการประชุมครั้งที่2ทับ2557โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์เป็นประธานในที่ประชุมได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดราชบุรีโดยนางสาวนิ่มนวลหวังเจริญคลังจังหวัดราชบุรีสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจทางด้านต่างๆของจังหวัดราชบุรีทั้งด้านการเกษตรด้านการประมงด้านปศุสัตว์ด้านอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและมีการสรุปแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2558สรุปผลโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยอีกทั้งมีการรายงานความคืบหน้าการดูแลจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตะโกบนการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดราชบุรีและการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกทั้งนี้ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจต่างๆของจังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไปเรื่องความสวยงามใช่ไหมฮะที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเงี้ยผมอยากจะเห็นเมืองเราเป็นเมืองผู้นำเกษตรปลอดภัยตามวิสัยทัศน์อ่ะเพราะนั้นผมขอให้อบต.ทุกแห่งเขาทำโครงการเนี้ยผมหวังว่าทางเกษตรจะได้วางแผนให้ผมอ่ะวางแผนให้ผมว่าจะสนับสนุนขับเคลื่อนเขายังไงในปี58ให้เราเป็นเมืองเกษตรปลอดภัยส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอท็อปก็ได้แต่อันนี้ทำเฉพาะในท้องถิ่นหรืออบต.ที่มีสินค้าโอท็อปอยู่สินค้าโอท็อปราชบุรีมีอยู่ 3,223 ผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอยากจะเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนนะครับพัฒนามูลค่าเพิ่มให้ต้องสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์ท่าเรือเมื่อวันพุธที่4มิถุนายน2557เวลา 18:00 น.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์ท่าเรือก่อนลงสนามเจ้าถิ่นล้างอันดับ9ของตารางนัดนี้ขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดซที่เจ็บแต่ยังมีตัวหลักอย่างรัตนเพชรอาพรอองลีโจเอลดักลาสกาดาโซพร้อมหน้ากันลงสนามด้านทีมสิงห์เจ้าท่าอยู่อันดับ11ของตารางนัดนี้ขาดอีซังโฮกองหลังตัวเก่งติดโทษแบนแต่ยังนำทีมโดยเกิร์กฤทธวีการเกียรติเจริญเลืองป่านฮิโรโนริซาลุตะออกสตาร์ทเกมครึ่งแรกเล่นกันอย่างรัดกุมนาทีที่12เจ้าท่าพลาดโอกาสออกนำอุกิจวงมีมาผู้รักษาประตูราชบุรีออกมาตัดบอลพลาดไปเข้าทางของจูซองฮานยิงยัดแต่โดนไม่ดีคิมกึนฮอยิงซ้ำเข้าไปแต่มียกธงล้ำหน้าไปก่อนนาทีที่15เป็นเจ้าถิ่นที่ได้โอกาสลุ้นบ้างใหญ่นิมวงเติมขึ้นรับบอลริมขวาไหลเข้ากลางให้รัตนเพชรอาภรณ์ซัดไกลชนินแซ่เอียผู้รักษาประตูออกมารับไม่พลาดนาทีที่24ท่าเรือได้ฟรีคิกมุมขวาของกรอบ18หลาเกิร์กฤทธิ์ปั่นทะลุกำแพงพุ่งเข้าหาประตูอุกิจกระโดดขวาได้ทันนาทีที่37จูซองหาของท่าเรือกระชากบอลล็อกขึ้นซ้ายตัดเข้าหาประตูยิงยัดเสาแรกอุกิจล้มตัวทุบบอลไปพ้นอันตรายวรุษสัพพโซตามซ้ำติดบล็อกกองหลังนาทีที่39อภิวัตรง่วนลำหินกองหลังราชบุรี
ชิงบอลออกดิมเส้นให้เดลิบาซิตแต่งบอลไหลย้อนขึ้นให้อภิวัตวิ่งข้ามมาซัดข้ามคานก่อนที่ไทยครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้จบ45นาทีแรกยังเสมอกัน0ประตูต่อ0กลับมาเริ่มครึ่งหลังนาทีที่47ราชบุรีได้ลุ้นจากลูกเปิดมุมรัตนวางบอลกลางเขตโทษดักลาสกาโดโซขึ้นโขกลงพื้นแต่ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูนาทีที่57เจ้าบ้านลุยขึ้นมาอีกครั้งใหญ่นิดวงกระชากสุดเส้นหลังเปิดต่อให้เกงกีนางาสโตขึ้นวงค้ำคานออกไปนาทีที่68ศิลาศรีกำบังสาดบอลยาวจากแดนหลังของราชบุรีดักลาสกาโดโซขึ้นมงเช็ดให้ภูวดลสุวรรณชาติวิ่งโค้งมาซัดเต็มข้อชนินยังเหนียวรับติดมือนาทีที่74ภูวดลสุวรรณชาติพี่บอลหลอกกองหลังท่าเรือก่อนลองส่องไกลบอลยังติดตัวชนินแซ่เอียหลังจากนั้นฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้เกมทั้งสองทีมเล่นกันลำบากยิ่งขึ้นนาทีที่89เอกลักษณ์ทองกิจเปิดบอลยาวจากกราบซ้ายมาหน้าเขตโทษเกงกีขึ้นมงต่อให้จอนเซเซอร์โคกสะบัดหลุดออกหลังช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำอะไรกันไม่ได้จบ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับก่อนอื่นก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับจริงเราในบ้านเราทำแต้มหาย2แต้มแบบนี้นะครับจริงแล้วเราคิดว่าได้3แต้มมากกว่านะครับแล้วก็โดยรวมนะครับก็ผมคิดว่านักเตะล้ามาจากเกมที่แล้วมากกว่าเพราะที่เราไปเกมในบ้านเมจีนะครับแล้วก็บุกชนะมาได้ใช้พลังไปเยอะครับถึงโลเคชั่นตำแหน่งอะไรก็ตามแต่คราวนี้ผมว่าบาลานซ์ทีมยังไม่มีนะครับแล้วก็เราใช้โอกาสเปลืองครับวันนี้ถ้า 4-5 จังหวะนะครับที่เราได้ประตูแต่เราไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับเรานี้ท่าเรือก็มาปิดเกมคาร์เตอร์แท็กกันด้วยนะครับเขารับในแดนทุก6ตัวทำให้เราจอดลำบากหน่อยนะครับแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ที่เราจะต้องเจอกับชลบุรีซึ่งเป็นทีมที่อยู่หัวตารางเหมือนกันนะครับคิดว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ชิงความได้เปรียบนะครับใครชนะก็มีโอกาสได้แชมป์สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เต็มที่ครับแมตช์นี้เต็มที่ครับตอนนี้เราก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาอีกส่วนหนึ่งที่ไปเก็บตัวนะครับในนามทีมชาติชุดเอเชียนเกมอยู่ซึ่งในทางทีมเซเวอร์ก็ทีมชาติไทยก็จะปล่อยตัวนักกีฬามาร่วมทีมแล้วก็มาร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เย็นนะครับหัวใจคำรามฟ้าพร้อมไม่สร้างใครทะเลจะสร้างคนด้วยอันตรายพายุทางทงสักสำหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บตอนนี้ก็มีรัฐเดชน้อยเจริญนะครับผู้เล่นตำแหน่งตัวเสิร์ฟครั้งนี้ก็เก็บตัวทีมชาติไทยด้วยก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากครับแทบจะหายเป็นปกติแล้วก็ในการแข่งขันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับในการลงไปแข่งขันครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวราชบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับให้มาช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับแมตช์นี้คิดว่ามันมากนะครับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับคู่นี้คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับก็ร่วมกันเชียร์ทีมราชบุรีให้คว้าแชมป์อีกครั้งครับผม
ติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvcheng สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248